ครับกดเกียร์ว่างเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกแรงนะก็พอสมควรเลยครับกระชากเลยใช่ไหมกระชากแต่ไม่มากไม่มากแต่ก็น่ารำคาญนะครับติดตามโครงการมาจากไหนYouTube ครับเคยเห็นคลิปที่ผมทำอยู่ไหมได้ดูครับก็เลยให้เอาเข้ามาดูเผื่อว่ามันจะหายอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็ทำใจไม่ห้าสิบห้าสิบก่อนแล้วกันครับต้องทดสอบเองทดสอบก่อน เดี๋ยวอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องเกียร์ครับที่ผมผสมขึ้นมาเองอ๋อแก้รถธรรมดาหลายคันครับมีการเป็นมาจากจังหวัดมาจากในตัวเมืองนครสวรรค์เนี่ยครับยังการที่น้ำมันท่วมหายแล้วนะนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ให้ช่างทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงทดสอบใหญ่ให้ครับโอเคได้ครับไล่เกียร์เลยไล่เกียร์ด้วยตัด24วาล์วตรงนี้นะตอนนี้เราก็ให้ช่างเติมสารเคลือบบ่าวาวนะคะเพื่อไปเคลือบในตัวรถค่ะค่ะส่วนนี้ก็กำลังขัดไฟหน้านะคะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนรถLexus ES 300นะครับที่มาเข้าร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะฮะและด้วยปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกียร์เวลาเข้าจาก D ไป N นะครับจะมีช่วงเกียร์ปล่อยไปว่างเนี่ยจะมีกระตุกนิดนึงพอรู้สึกได้ตึกตึกนะครับก็ลูกค้าก็เลยเข้ามารับบริการเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนท่านวัดมาจากไหนครับผมนครสวรรค์ครับจากนครสวรรค์นี่เองนะฮะครับครับทราบข่าวยังไงฮะว่าที่นี่เขามีการแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้พอดีค้นหาใน YouTube ครับครับเจอก็เลยเข้ามาดูอ๋อครับครับก็ปัญหาอย่างที่ผมบอกก็คือเกียร์กระตุกใช่ไหมจาก D ไป N ใช่ครับ D เป็นกระตุกนิดนึงนะครับจาก D ไปเวลาจอดนะครับมันจะกระตุกครับก็ตอนนี้ก็คือเครื่องบ่าวาวกับเติมสารเครื่องเกียร์ไปแล้วใช่ครับอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นนะหรือว่าลดลงครับลดลงใช่ไหมพอรู้สึกได้ว่ามันลดลงไปนิดหน่อยลดลงประมาณครึ่งนึงครับครึ่งนึงเลยครับกระตุกครับก็เหลือพอรู้สึกได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นใช่ครับโอเคแล้วอย่างอื่นล่ะครับมีอะไรที่ผิดสังเกตไปบ้างไหมครับอย่างอื่นก็เกี่ยวกับควันกลิ่นควันที่มันเข้ามาในมีปัญหาเรื่องควันเข้ารถด้วยใช่ครับใช่ครับในช่วงการใช้น้ำมันใช่ครับน้ำมันจะเหม็นหน่อยครับก็ได้ข่าวว่าควันลดลงไปพอสมควรก็ลดแต่ยังมีนิดนึงยังมีใช่ไหมยังมีครับยังมีไหลหลงเหลืออยู่บ้างใช่ครับใช่แต่ก็ลดลงไปได้เยอะลดครับลดเยอะเหมือนกันโอเคทางการฝากอะไรถึงลูกค้าที่ชมคลิปนี้อยู่ฮะก็ถ้าจะร่วมโครงการก็เข้ามาได้ครับครับถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไม่หายหรือว่าครับยังเป็นก็เดี๋ยวให้เข้ามาดูอีกรอบนึงได้ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับดีขึ้นเยอะครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับ